มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะพ่อของหนึ่งในนักศึกษา13ศพนั่งร้องไห้พูดผมมีลูกคนเดียวยังทำใจไม่ได้จากกรณีอุบัติเหตุกระบะซิ่งแซงขวาอย่างรวดเร็วจนเสียหลักคว่ำเทผู้โดยสารที่นั่งกระบะท้ายทั้งหมดจนเสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมด13รายนะคะและติดภายในรถบาดเจ็บสาหัสนั้นโดยได้นำตัวส่งศพนักศึกษาทั้งหมดเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักศึกษาด้วยนะคะและล่าสุดนี้นายณรงค์มาเสมออายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่131หมู่ที่3ตำบลดู่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษพ่อของนายสุภวัฒน์มาเสมอ1ใน13นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษที่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำที่บริเวณปากซอยกิ่งแก้ว21ถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเมื่อคืนวันที่29กันยายน2562ที่ผ่านมาโดยที่นายณรงค์กล่าวด้วยน้ำตานองหน้าว่าตนยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันรวดเร็วจนเกินไปค่ะก่อนเกิดเหตุลูกชายโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วก็ยายว่าเก็บของเรียบร้อยแล้วและจะเดินทางกลับมาถึงบ้านในวันที่2ตุลาคมนี้เพราะว่าฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆพี่ชายที่เป็นญาติกันได้โทรศัพท์ไปห้ามปรามแล้วบอกว่าไม่ควรออกไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่านายสุภวัฒน์ซึ่งเป็นลูกคนเดียวของตนมีนิสัยที่รักเพื่อนค่ะจึงได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะว่าขัดเพื่อนไม่ได้ทั้งที่ไม่ใช่คนกินเหล้าสูบบุหรี่ตั้งใจเรียนมาโดยตลอดค่ะทำให้เสียชีวิตเพราะว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้โดยผมจะตั้งศพ บำเพ็ญกุศล3วันก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดบ้านเกิดนางรงพ่อของนายสุภวัฒน์มาเสมอกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ